ฮัลโหลครับสวัสดีครับก็วันนี้ Alternate Shop นะฮะก็ครั้งที่แล้วผมรีวิวเจ้าตัว 5.3 นิ้วไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาลองโชว์เจ้าตัว6นิ้วให้ดูกันก็คือเริ่มเลยแล้วกันฮะผมจะปิดเครื่องไว้แป๊บนึงนะครับนะฮะเจ้า2ตัวนี้ก็จะเป็นระบบ Android 4.03หรือ 4.04 เหมือนกันนะฮะก็สเปคเขาเหมือนกันเลยฮะจะต่างกันที่แค่รูปทรงข้างนอกนะฮะอันนี้ก็จะมีกล้องหน้านะฮะแล้วก็กล้องหลังซึ่งผมว่าคุณภาพค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะถ่ายรูปมาให้ดูนะฮะการถอดก็ง่ายนะฮะก็สไลด์ออกธรรมดาแล้วข้างในก็จะมีซิมมีที่ใส่เมมอะไรฮะโอเคอันนี้ก็มาดูที่ตัวเครื่องนะฮะตอนนี้ผมในตัวเครื่องผมใส่เป็นซิม 3G ของ TrueMove เอ้ยไม่ใช่ของ TrueMove ของ D-Tag นะฮะเนี่ยฮะผมปิด Airplane Mode แล้วนะฮะแล้วเขาก็กำลังจะหาสัญญาณอยู่นะฮะแต่สำหรับการทดสอบผมขออนุญาตใช้ Wi-Fi แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยเขาเจอแล้วนะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะฮะเลือกได้ว่าจะเล่นเน็ตจากไหนอะไรไงเนี่ยฮะ D-Tag อย่างแรกก็ลองดูที่ผลการทดสอบของ AnTuTu ก่อนนะกันนะครับอย่างที่เห็นนะฮะผลการทดสอบจะได้ 5,198 นะครับผลการทดสอบก็ใกล้เคียงกันนะฮะระหว่าง2ตัวนี้นี่ครับถ้าเกิดดูจากนี้เราจะอยู่ข้างใต้ Galaxy S2 นะฮะโอเคต่อไปก็ขอเป็นส่วนของเกมแล้วกันนะฮะเป็นชาร์ลูกันอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะฮะแต่ก็จะให้เห็นว่ามันรันได้ไม่มีปัญหานะฮะกล้องที่ใช้รีวิววันนี้ก็เป็นไหมจูนะฮะผมก็ต้องการจะทดสอบกล้องของเขาเหมือนกันก็เลยถือโอกาสนะฮะจากที่เห็นก็คือเล่นได้มีปัญหานะฮะเสื้อปุ๊บโดนระเบิดนะฮะก็คร่าวๆนะฮะก็ถ้าเกิดเล่นชาโดว์กันได้ก็เล่นเกมส่วนใหญ่บนมาร์เก็ตได้นะฮะพูดถึงมาร์เก็ตยังไงก็เดี๋ยวเข้ามาร์เก็ตให้ดูแล้วกันนะครับเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นเกมครบเห็นโปรแกรมครบนะฮะเห็นแอสฟัลต์นะครับโอเคครับก็นี่คือในส่วนของมาร์เก็ตนะฮะก็รีวิวคร่าวๆก็ถ้าจะให้พูดตามตรงก็คือสเปคเขาส่วนใหญ่จะเหมือนกับ 5.3 ที่ได้รีวิวไปนะฮะก็จะต่างกันที่รูปทรงภายนอกนะฮะที่อันนี้ปุ่ม power เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะข้างบนมีที่เสียบหูฟังแล้วก็ข้างล่างมีสายชาร์จแบบไมโคร USB นะฮะการถอดเครื่องก็ค่อนข้างง่ายเลยฮะแค่สไลด์ธรรมดานะฮะต
ัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้อีกตัวนึงครับก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเจ้าตัว MGK657 สั้นๆไว้แท่นี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูส่วนไหนหรือว่าอยากดูตรงไหนก็บอกมาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะฮะก็คร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณมากครับ